สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กโยเกิร์ตนะคะนี้ฟูปูดสวยน่าทานมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะไขมันต่ำนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะเนื้อเค้กด้านในนะคะก็นุ่มฟูเบามากๆค่ะทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่ไข่ไก่นะคะ3ฟองลงในอ่างผสมค่ะตำด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะวานิลาเล็กน้อยค่ะเราจะผสมนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีส่วนผสมมีลักษณะข้นนะคะสีอ่อนลงและฟูค่ะเมื่อมั่นใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่ส่วนของโยเกิร์ตลงไปนะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตส่วนที่เหลือลงไปค่ะผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็ผสมไปด้วยนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะในระหว่างที่เราผสมจากนั้นนะคะเราจะทยอยเติมนมแล้วก็ผสมไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะร่อนแป้งและผงฟูลงไปนะคะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะค่อยๆร่อนลงไปนะคะเมื่อร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปแล้วนะคะใช้หัวตีคนเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะเวลาที่เราผสมอย่าลืมวอร์มเตาอบเอาไว้ด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงที่เราตีไข่เลยนะคะจากนั้นผสมแค่พอหมดผงแป้งและส่วนผสมเข้ากันดีค่ะไม่ผสมนานนะคะไม่อย่างนั้นเค้กจะเหนียวและแน่นนะคะผสมใช้เวลาผสมประมาณ30วินาทีได้นะคะจากนั้นนะคะปาดค่ะส่วนผสมปาดขอบอ่างนะคะก้นอ่างดูว่าส่วนผสมเข้ากันดีไม่มีแป้งเป็นก้อนๆนะคะปาดอ่างนะคะเช็คดูอีกรอบหนึ่งว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะให้ถึงก้นนะคะว่าส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นเดี๋ยวเราเตรียมใส่พิมพ์แล้วก็เตรียมอบค่ะถาดที่จะใช้ในวันนี้นะคะคือถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะฟูกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะนะถ้าใครใช้พิมพ์คุณภาพดีก็อาจจะไม่ต้องปูกระดาษไขก็ได้นะคะจากนั้นนะคะตักเบเตอร์เค้กใส่ลงไปค่ะ3ส่วน4ของพิมพ์นะคะใครมีพิมพ์แบบไหนพิมพ์มัฟฟินก็ใช้ได้นะคะระยะเวลาอบก็ดูตามขนาดของพิมพ์นะคะพิมพ์ใหญ่ก็อบนานหน่อยนะคะพิมพ์เล็กก็สุกไวกว่านะคะกระดาษไขจะรองก็ได้ไม่รองก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับคุณภาพของพิมพ์นะคะถ้าใครกลัวติดไม่อยากแซะพิมพ์ให้เทฟลอนเป็นรอยก็รองเอาไว้ก็ดีค่ะตอนนี้ก็เทเบเตอร์ใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะปกตินะคะสูตรนี้จะได้12ถ้วยมัฟฟินนะคะแต่วันนี้เปิ้ลใช้พิมพ์8หลุมกับถ้วยมัฟฟินนะคะจากนั้นนะคะด้านบนตกแต่งด้วยผลไม้แช่แข็งผลไม้แห้งหรือถั่วได้ตามชอบเลยค่ะถ้าใครจะใส่ผลไม้แห้งแบบพวกลูกเกดนะคะแช่น้ำก่อนนะคะแล้วบีบให้แห้งนะคะก่อนใส่ไม่อย่างนั้นเวลาทำเค้กเนี่ยเค้กเขาจะแห้งไวนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะใช้ไม้แหลมนะคะ
เทสุกนะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้จิ้มอันที่ปุดที่สุดแล้วดึงขึ้นมาไม้สะอาดนะคะไม่มีเศษเค้กติดแสดงว่าสุกดีเรียบร้อยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราทิ้งเค้กเอาไว้ในพิมพ์นะคะ 3-5 นาทีนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งค่อยเอาออกจากพิมพ์นะคะตอนนี้นะคะเค้กก็เย็นตัวดีแล้วนะคะเราจะแซะขึ้นมาเลยนะคะเวลารองกระดาษเนี่ยให้รองมีขอบมีชายแบบนี้นะคะนิดนึงเวลายกขึ้นมาจะได้ยกง่ายๆนะคะนี่แบบนี้นะคะเค้กเนี่ยฟูสวยมากๆนี่ให้ดูความฟูนะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะนุ่มนะคะแล้วก็ฟูสวยมากๆค่ะนี่นะคะนุ่มเบ้าเราก็ปูดสวยแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะทำในพิมพ์คัพเค้กพิมพ์มัฟฟินหรือในถาดอบเค้กนะคะอร่อยนะคะทำง่ายแล้วก็สวยมากๆค่ะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มันด้วยนะคะนุ่มเบามากๆค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ